วัสดีครับเดี๋ยวไป VSCO นะครับ Dark Tone แบบเร่งด่วนนะครับเปิดรูปมาเลยนะฮะปึ๊บกดแก้ไขนะครับโอเคไปผมจะเลือกฟิลเตอร์เป็นตัว A5 นะครับปั๊บมันก็จะดำขึ้นมานะครับทีนี้แตะเข้าไปนะครับเอาเป็น12นะครับไม่ต้องเฟดนะครับถูกไปนะครับจากนั้นนะฮะมาเลือกที่ตัวนี้นะครับตัวปรับแต่งต่อนะครับปึ๊บรูรับแสงเพิ่มหน่อยเอาสักหนึ่งสักหนึ่งนิดหนึ่งกว่าก็ได้ครับปึ๊บจากนั้นความต่างสีปึ๊บพวกบวกเข้าไปอีกเอาสักสองนิดๆให้มันเข้มขึ้นนะครับแล้วก็ดำๆนะครับถูกไปทีนี้นะฮะปรับโทนสีนะครับลบฮะลบ6เลยนะฮะให้มันออกเป็นโทนดำๆนะครับถูกไปต่อไปนะครับเป็นเกรนนะฮะผมจะเอาเกรนให้มันแบบเหมือนภาพเก่านะครับปึ๊บอีกไปสักสองนะฮะมันก็จะเหมือนแบบภาพมันก็จะแบบเก่าๆหน่อยนะครับมีเม็ดๆประมาณนั้นเรียบร้อยฮะถูกและนี่คือ Dark Tone เร็วๆง่ายๆด่วนๆโอเคบ๊ายบายสวัสดีครับ